สนับสนุนโดย AIS 4G Advance ลิ้นติดโปรวันนี้จะพาไปพบกับอาหารฝีมือแม่ครัวที่ถือเป็นตำนานสมควรจะเข้าปากอย่างยิ่งจากนั้นมีโปรให้ไปลองเทสรสชาติใหม่นี่ของตัวเองนะนี่ของเขาอันนี้นี่โอเคครับตามด้วยบุฟเฟ่ที่ทำให้คู่รักเลิกทะเลาะกันเรื่องกินโอ้โหตบท้ายหวานๆปนตื่นเต้นด้วยขนมสไตล์แฟรี่เทลพึงระวังลาวากำลังจะปะทุเผยความรักที่ซ่อนอยู่ข้างในรักโปรไหนชอบกินอะไรเตรียมตัวร่วมสนุกกันให้ดีช่วงโปรในตำนานพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับรายการลิ้นติดโปรครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปกินจริงๆไม่ใช่แค่พาทัวร์พาชิมครับผมแต่จะส่งคุณผู้ชมนะคะไปชิมให้อิ่มนะคะด้วยโปรโมชั่นที่ถูกเหมือนกินฟรีนะคะทุกร้านที่เราพาไปเลยและในช่วงแรกนี่นะครับเช่นเคยเราสองคนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร้านที่เป็นตำนานร้านนี้นะครับเปิดมาแล้ว19 ปี19ปีหนูยังไม่เกิดเลยอ่ะ19ปียังไม่เกิดโอนเหมือนจะโดนไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่า19ปีแต่ที่สำคัญคือเคล็ดลับสูตรอาหารต่างหากครับที่เป็นตำนานโปรในตำนานครั้งนี้เราพามาที่ร้านครัวอับสอนสาขาสนามบินน้ำพามาพบกับต้นตอที่ทำให้ร้านมีลูกค้าแน่นเนืองขนาดนี้เขาคนนั้นคือป้าแดงจันทวีสกุลกันนั่นเองค่ะรสมือและสูตรอาหารของป้าแดงนั้นนอกจากจะถูกปากคนไทยจนถึงขั้นมี5สาขาในปัจจุบันแล้วยังโด่งดังถึงขั้นเคยได้รับเลือกเป็นร้านอาหารไทยแนะนำในคอลัมน์ New York Times และ The Guardian อีกด้วยทำอาหารมันตั้งแต่เด็กนะคะทำให้เพื่อนทานบ้างอะไรมันก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ทำมาตลอดมันรับราชการที่กรมชลประทานสมัยก่อนน่ะกรมชลประทานเนี่ยจะมีที่ประทับให้กับทุกพระองค์เนี่ยนะฮะเวลาท่านเสด็จไปเยี่ยมราษฎรก็จะไปพักของชลประทานทีนี้การไปพักของชลประทานมันก็จะต้องมีการต้อนรับดูแลท่านในเรื่องอาหารที่พักอะไรต่ออะไรหมดนะฮะเขาก็เลยให้ไปทำอาหารบังเอิญการทำเป็นที่ถูกใจของพระองค์ท่านนะฮะก็เลยได้รับเลือกให้เป็นทำเครื่องเสวยก็ทำมาหลายปีอะฮะระหว่างที่รับสมเด็จพระศรีตามเขื่อนต่างๆสมเด็จพระพี่นางก็ตามเสด็จได้ทำเครื่องเสวยท่านก็โปรดสมเด็จพระพี่นางก็เลยโปรดให้ตามเสด็จด้วยประสบความสำเร็จอันนี้ด้วยจากพระองค์ท่านเสวยอะไรแล้วแบบว่ามันยังไม่ถูกนะท่านก็จะทรงแนะนำครั้งแรกที่ท่านทรงแนะนำแกงเขียวหวานกะทิต้องไม่แตกมันมากการปรุงแกงเขียวหวานนี่จะต้องเป็นสีเขียวหมายถึงว่าน้ำแกงพริกอ่อนที่โรยก็ต้องเป็นสีเขียวหมดทุกอย่างนะฮะมันก็ถึงจะเรียกว่าเป็นแกงเขียวหวานอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันถูกต้องไหมถ้าเผื่อมันถูกต้องแล้วอร่อยเนี่ยก็โอเคคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนนั่งอยู่กับเจ้าของร้านครัวอับสอนคุณอาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคล็ดลับของความอร่อยในการทำอาหารไทยให้เป็นอาหารไทยในตำนานเนี่ยคืออะไรครับความสดของวัตถุดิบใบมะกรูดเราก็ต้องเลือกที่มันหอมๆอีกก่อนที่จะปรุงเราก็จะไม่ได้ฉีกไว้นานๆทิ้งไว้นานๆทิ้งไว้นานๆกลิ่นก็จะระเหยป้าแดงและคุณอาร์ตเดินตลาดเพื่อสั่งของด้วยตัวเองเสมอเพื่อคุณภาพที่ดีของอาหารนั่นเองเลือกกุ้งก็ดูเรียกว่าตัวใสๆนะครับแล้วก็เปลือกแข็งแรงแข็งแรงนะครับดูเปลือกกรอบมีความสดของเขานะฮะดูตัวเนี่ยยังเป็นเมือกอยู่นะครับตาใสเข้าไปนึ่งนี่จะหวานมากนี่นะครับเราต้นที่ไปใหญ่มากเห็นขาวๆเงี้ยฮะถ้าปลายๆยอดแหลมๆนะครับปลายๆอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งผลจากที่ได้ตรงนี้รสชาติจะแตกต่างเลยฮะเวลาเอาไปแกงหอมหวานนะครับอันนี้คือเรียกว่าเมี่ยงคะน้าครับหน้าตาก็จะคล้ายๆเมี่ยงคำครับนะครับผมแต่ว่าที่แตกต่างก็คือใบเราใช้เป็นใบคะน้าแล้วก็เลือกเป็นใบคะน้าอ่อนแล้วก็ที่แตกต่างอีกอย่างนึงก็คือเราจะใช้กากหมูกากหมูด้วยครับแทนที่จะเป็น
มะพร้าวคั่วที่เด็ดที่สุดของเขาก็คือตัวน้ำเมี่ยงที่เราปรุงขึ้นมาเองโหนี่เรียกว่าเคี่ยวมาอย่างจริงจังเลยครับคุณผู้ชมดูดิครับถ้าเคี่ยวมาไม่ดีเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆน้ำใสๆเลยยืดแต่นี่คือแบบโอ้โหความเข้มข้นนี่ครับเคี่ยวมาจนได้ที่แล้วถึงจะหยุดนะครับผมมาสมควรจะเข้าปากอย่างยิ่งยังไงบ้างครับเอาจริงๆใจเนี่ยไม่เคยกินเมี่ยงคำแต่ว่าใช่อันนี้คือเมี่ยงคณะที่จะเพิ่งกินครั้งแรกเลยงั้นคงจะลืมเมี่ยงคำแล้วล่ะก็จะกินเมี่ยงคณะต่ออันนี้ไม่ต้องไปพี่พูดเลยอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมนะครับหนูไม่กินผักคือผักมันขมมาแต่คณะอันนี้บอกเลยว่าไม่มีความขมเลยอะที่สุดแล้วหนูฟินอะฟินเมนูต่อไปทุกคนมาที่นี่แบบว่าจะพลาดตัวนี้ไม่ได้ต้องสั่งก็คือแกงเหลืองไหลบัวกุ้งสดวัตถุดิบของเขาก็คือหลักๆที่หายากหน่อยก็คือไหลบัวนะครับแล้วก็จะแกงยากแล้วไหลบัวนี่คืออะไรอะครับก้านบัวนะครับไหลบัวของบัวหลวงจริงๆแล้วไม่ใช่ก้านอ่อนของสายบัวเพราะสายบัวคือก้านของดอกบัวส่วนไหลบัวนั้นคือแขนงอ่อนของต้นบัวหรือที่รู้จักกันในนามรากบัวหรือเงาบัวนั่นเองไหลบัวจะแตกออกจากเงาบัวขณะไปตามพื้นดินจากนั้นฝังลงดินเพื่อสะสมสารอาหารเป็นเงาบัวต่อไปแกงเหลืองนี่ไม่ได้เลยขมิ้นก็เราใช้ขมิ้นจากทางใต้นะครับพี่แกงนี่เราตำเองหรือว่ายังไงครับโดยสมัยนี้ต้องยอมรับความจริงว่าตำไม่ไหวใช้เยอะมากนะครับเราใช้ปั่นใช้ปั่นเอาครับแต่ว่าเรียกว่าความหอมเขาก็ขึ้นได้ไม่น้อยหน้าเหมือนกันแกงเหลืองไหลบัวของครัวอับสอนเต็มไปด้วยความใส่ใจจริงๆทั้งเครื่องแกงที่ทำเองกุ้งสดๆตัวขนาดกำลังดีไหลบัวที่มีอายุพอเหมาะเต็มไปด้วยความหวานกรอบแล้วก็ได้ความเปรี้ยวที่เพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากส้มมะขามแล้วจะมีเรื่องของน้ำมะนาวเพิ่มขึ้นมาหยอดลงไปก่อนนะครับเทใส่ลงไปก่อนที่เราจะตักขึ้นใส่ใจวิธีพิถันขนาดนี้ก็เพื่อให้ได้รสชาติที่ลูกค้าถูกใจนั่นเองค่ะครับไหลบัวครับจะทานคู่กับก็คล้ายๆกับแกงส้มที่ต้องมีไข่เจียวครับผมไข่ฟูฟูครับผมกับข้าวนะครับราดเอาน้ำแกงเหลืองราดไปบนไข่ฟูแล้วทานนะฮะหรือว่าจะทานเปล่าๆก็ได้ดูสิครับอันนี้มีปูอยู่ประมาณ18ตัวในนี้นะฮะโอ้โหจริงๆอ่ะดูเนื้อนี่นั่นคักไปกันแบบว่าพอดีต่อไปเลยครับก็เป็นเนื้อปูผัดพริกเหลืองครับผมมันก็จะหอมจากตัวใบมะกรูดนะครับแล้วก็มากรุบกับตัวถั่วฝักยาวแล้วจริงๆวิธีทำเมนูนี้ทำยังไงอะครับอย่างแรกก็คือจัดหาวัตถุดิบมีเนื้อปูพริกเหลืองใบมะกรูดครับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเท่านั้นเองเหรอครับใช่ครับเพราะนั่นก็ตามด้วยปูนะครับแล้วก็เป็นใบมะกรูดที่ลงไปครับผมจะต้องผัดใช้เทคนิคพอสมควรเพราะว่าเมื่องั้นเนื้อปูเนี่ยของเราจะเป็นก้อนกันเชียงกันเชียงจะแตกหมดจะต้องใช้เทคนิคนะครับรสก็ชอบอ่ะทุกสาขารสชาติเหมือนกันหมดอ่ะขอบคุณครับต่อไปเลยครับมาสุดท้ายก็คือปลากระพงนะครับทอดราดด้วยน้ำปลาพริกกระเทียมสดเริ่มก็คือการทอดปลาเราก็เลือกปลาที่สดที่สุดเมนูนี้จะโดดเด่นในเรื่องความกรอบนอกนุ่มในของปลากระพงทอดและรสชาติของน้ำซอสราดที่ได้จากพริกกระเทียมขนาดชิ้นกำลังดีผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำสต๊อกที่ผสมกับน้ำปลาชั้นดีและน้ำตาลเล็กน้อยหน้าตาก็สวยงามรสชาติก็ถูกใจพี่ขอโทษพี่ชอบข้างบนมากนะครับเข้ากันนะฮะแต่พอทานเมื่อกี้ยังแอบคิดว่าเอ๊ะจะเผ็ดไหมปรากฏไม่เลยเพราะว่าพริกเม็ดใหญ่มากนะครับจะเห็นว่าใหญ่จริงแต่ว่าเวลาทานเข้าไปแล้วมันไม่เผ็ดใช่ไหมครับไม่เผ็ดมากแล้วคุณผู้ชมนะคะที่อยากทานอาหารรสเด็ดในตำนานแบบนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด5สาขาด้วยกันค่ะสาขาแรกก็อยู่ที่ถนนสำเสนะครับใกล้กับท่าวาสุกรีนะครับสาขาที่2ถนนดินสอใกล้ที่ว่าการกทม.ครับแล้วก็สาขาที่3ก็คือที่นี่
ถนนสนามบินน้ำถนนสนามบินน้ำนะครับนนทบุรีแล้วก็สาขาที่4จะอยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกตรงข้ามเยื้องๆกับใกล้บ้านหนูเลยครับเยื้องๆกับดมอบางแคแล้วก็สาขาที่5เพิ่งเปิดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วก็จะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าครับก็ติดกับว่าครับผมนั่นเองก็เรียกว่าทั้งในเมืองและปริมณฑลใช่ค่ะจะขอแถมนิดนึงที่พอดีว่าจะมีสาขาน้องใหม่นะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยอาจจะแปลกแยกไปจากอันเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะทำเป็นเรียกว่าครัวอักษรแอบแซ่บก็เรียกว่าจะมีส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยครับยำราบใช่ครับมีเพิ่มหรือว่าเฉพาะอาหารอีสานครับเฉพาะแบบนั้นนะครับโดยเมนูอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้มีใช่ครับอ๋อจะเปิดลายใหม่มาทำอาหารอีสานเลยใช่ครับเอาละครับตอนนี้ครับถึงเวลาสำคัญแล้วเป็นเวลาแจกโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการทุกท่านครับผมและโปรโมชั่นนะคะที่เราจะแจกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้1รางวัลเท่านั้นนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยครับก็เป็นอาหาร5อย่างที่วางอยู่วันนี้เลยยกเว้นอันนี้อย่างเดียวนะครับเฉพาะสาขาสนามบินน้ำนะครับก็คือมีนี่ดอกขจรนะครับเนื้อปูผัดพริกเหลืองปลากระพงทอดนะครับแกงเหลืองไหลบัวแล้วก็ไข่ฟูปู5เมนูนี้ครับผมเป็นโปรโมชั่นในราคาเพียงแค่3 บาทกติกาการร่วมสนุกชิงโปรในตำนานง่ายๆแค่มีโทรศัพท์และรอหลังจบรายการลิ้นติดโปรจากนั้นโทรเข้ามาที่เบอร์089-499-1877ย้ำ089-499-1877สายแรกที่โทรติดรับไปเลยโปรโมชั่นเซต5เมนูนี้จากครัวอับสอนสาขาสนามบินน้ำในราคา3บาทเท่านั้นและเช่นเคยนะคะมาร้านในตำนานทั้งทีเนี่ยต้องมีเคล็ดลับแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากทำปลากระพงทอดน้ำปลานะคะหอมกรอบอร่อยกินเองที่บ้านเนี่ยไม่ยากอีกต่อไปค่ะและนี่คือเคล็ดลับการทำปลากระพงทอดน้ำปลาให้หอมอร่อยแบบง่ายๆจากครัวอับสอนเริ่มโดยทอดปลาในน้ำมันเดือดและท่วมตัวปลาที่สำคัญใช้ไฟกลางนะคะทอดเป็นเวลา15นาทีปลาที่ได้ก็จะกรอบนอกนุ่มในจากนั้นก็นำปลาไปทอดในอีกกระทะที่มีน้ำมันน้อยค่อยๆราดน้ำปลาลงไปทั้งสองด้านของตัวปลาสุดท้ายโรยกระเทียมสับหยาบลงไปรอกระเทียมสุกหอมก็เป็นอันเสร็จได้ปลากระพงทอดน้ำปลาหอมฉุยกรอบนอกนุ่มในแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้โชคดีของสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รับโปรโมชั่นจากภัตตาคารอาหารจีนตั้งใจอยู่คือใครเข้าไปดูได้ที่ Facebook ลิ้นติดโปรนะคะ